ยำสาหร่ายทะเลเกาะยอเป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกาะยอกว่า100ปีมาแล้วสร้างรายได้ให้คนทั้งหมู่บ้านและเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย.ขณะนี้เหลือผู้ที่ประกอบอาชีพทำยำสาหร่ายเกาะยอเพียงแค่3รายเท่านั้นในทะเลสาบสงขลามีสาหร่ายผมนางที่มีชื่อว่ากาซิราเรียฟิชเชอร์ไรท์ซึ่งหาได้ง่ายๆบริเวณรอบเกาะยอโดยสาหร่ายผมนางถือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่โดยเฉพาะธาตุไอโอดีนและวิตามินต่างๆอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหลายอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคตับโรคโลหิตจางและโรคมะเร็งเป็นต้นไม่เพียงแต่ยำสาหร่ายผมนางเท่านั้นที่กินได้อร่อยแต่สามารถนำมาทำยำแกงจืดก็กินได้อร่อยด้วยเช่นกันนางทัชจิตุงพโรผู้ประกอบการยำสาหร่ายเกาะยอเปิดเผยว่าประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีโดยมีสามีและบุตรสาวช่วยในการเตรียมสาหร่ายโดยจะซื้อสาหร่ายแห้งจากชาวบ้านแล้วนำมาล้างน้ำเปล่าเก็บเศษสิ่งต่างๆออกสลับกับนำไปตากแดดข้ามวันข้ามคืนซึ่งสาหร่ายผมนางสีดำจะทำให้เป็นสีขาวด้วยวิธีการธรรมชาติคือตากน้ำค้างแล้วล้างด้วยน้ำฝนจะทำให้เส้นของสาหร่ายผมนางเป็นสีขาวนุ่มและตัวเส้นสาหร่ายมีความกรอบสำหรับที่บ้านเครื่องปรุงจะทำเองทั้งหมดวันธรรมดาจะทำยำสาหร่ายประมาณ15 กิโลกรัมส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทำประมาณ30 กิโลกรัมโดยมีแม่ค้ามารับไปขายที่บริเวณตลาดเกาะยอหากเป็นช่วงเทศกาลสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากก็จะเพิ่มปริมาณในการทำยำสาหร่ายอีกเท่าตัวซึ่งสาหร่ายเกาะยอสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้อย่างงดงามให้กับชาวเกาะยออยู่ในขณะนี้ประมาณ9 ปีแล้วค่ะแต่ก่อนมันเกี๊ยวแล้วก็เอามาตากแดดตากน้ำค้างน้ำฝนมันก็ขาวก็เอามาลวกแล้วก็ยำค่ะมีอยู่3 เจ้า3 เจ้าใช่ไหมก็ช่วงเมษาค่ะขายดีทำไมพ่อสงกรานต์มาเกาะยอต้องมาจิ้มยำสาหร่ายถ้าไม่จิ้มยำสาหร่ายก็ไม่ถึงเกาะยอ